อีกหนึ่งปืนเทในจังหวัดสงขลาค่ะไปกันเทส่วนซัดสงขลากันบางเห็นว่าคือคักไม่แพ้กันค่ะพาไปแล่นนักท่องเที่ยวแรงงานชาวเมียนมาค่ะเขาเมารถหยอกกวนเที่ยวส่วนซัดสงขลากันค่ะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานี่นะคณะที่ทางส่วนซัดค่ะเขาก็จัดขบวนแห่ต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นะคะเทศน์ซัดสงขลาก็มีนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยในพื้นเทและก็จากต่างจังหวัดค่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวแรงงานชาวเมียนมาเทอาศัยช่วงวันหยุดยาวเนี่ยเมารถซ่องแถวแบบหยอกกวนกันเลยทีเดียวทั้งร้อยคันนะคะตลอดทั้งวันพร้อมทั้งจูงมือบุตรหลานกันเข้าชมส่วนซัดและก็เรียนรู้วิถีชีวิตซัดป่ากันอย่างคึกคักค่ะทั่วทุกโซนของจุดแสดงก็จะมีคนเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงพฤติกรรมสัตว์ป่าที่น่ารักและก็น่าอัศจรรย์การแสดงสัตว์แปลกจากชมรมผู้รักสัตว์แปลกผักตายค่ะจุดแสดงวิถีนกเงือกรวมถึงแวะไปทักทายดาวเด่นของสวนสัตว์สงขลาอย่างเจ้าจอนค่ะเจ้าจอนก็คือลิงชิมแปนซีแซนโรจอมทะเลนค่ะที่ออกมาโผล่หน้าทักทายนักท่องเที่ยวถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนก็ตามค่ะขณะเดียวกันค่ะทางสวนสัตว์สงขลาก็ได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ้นนะคะในโอกาสวันสงกรานต์หรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยค่ะได้เริ่มต้นจากขบวนแห่นางรำเทมาพร้อมกับมัสคอตรูปสัตว์ต่างๆค่ะทั้งรูปเสือหมาลายฮิปโปลิงแล้วก็นกแก้วมาคอนะคะนำขบวนโดยนายพิเชษฐ์ทับนวัฒน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนสัตว์สงขลารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนสัตว์สงขลาค่ะเพื่อรวมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำพระพุทธสิหิงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลไว้บริการจนถึงวันที่16เมษายนที่ผ่านมาอีกด้วยเลยนะคะคือคักไม่แพ้กันเลยนี่เป็นตัวบุญลงได้แล้วไหมนี่มาหลักสดใสใช่มีมัสคอตนี่เป็นรูปเสือก็มีแล้วก็นางรำโอ้ยสวยๆแล้วนี่น้องมาโคแล้วก็นั่นมาล่านี่น้องลิงจัดเต็มกันเลยทีเดียวใช่ค่ะไปบรรยากาศเห็นส้มซ่าส้มคลักก็คงได้รอยยิ้มกันมากเลยทีเดียวนะคะ